ผู้ฟังมาแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยก็ไม่น่าพูดนะครับคือไม่ได้อยากจะมาให้เราซ้ำเติมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คิดเองไม่เป็นหรือเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าลองคิดดูนะปรึกษาได้ลึกได้กว้างได้เหมือนคุยเรื่องลึกๆได้คุยเรื่องกว้างๆได้สวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดีอีกครั้งนะครับเวลาที่เราพบกับคนใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยครับผมว่าบางทีนะฮะที่เราจะเผลอนะครับใช้คำพูดที่อาจจะลืมคิดไปสักนิดหนึ่งหรือบางทีนะครับเราไม่ได้เป็นคนพูดแต่คนทั้งสนิทและไม่สนิทเนี่ยฮะบางทีเขาใช้คำพูดที่ผู้ฟังมาแล้วรู้สึกว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วย EP นี้มาไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นคำแนะนำว่าคำพูดที่เราไม่ควรจะพูดถึงแม้ว่าเราจะสนิทกับคนคนนั้นมากแค่ไหนก็ตามอันดับหนึ่งเลยครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับประโยคนี้เรามักจะได้ยินบ่อยๆเวลาที่เราทำอะไรที่มันอาจจะเรามั่นใจอ่ะนะครับซึ่งมันอาจจะตรงข้ามกับคำแนะนำที่คนอื่นๆหรือเพื่อนๆเขาแนะนำกันไว้นะครับเราก็อาจจะบอกได้ว่าประโยคนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประโยคที่คลาสสิกนะครับซึ่งคลาสสิกในเชิงที่ทำให้คนฟังเนี่ยเสียใจมากกว่ารู้สึกดีฮะคือบางทีเนี่ยว่ากันไปตรงๆนะฮะคอมเมนต์กันตรงๆเนี่ยอาจจะดีกว่าซะอีกนะครับเพราะว่ามันก็ยังสร้างสรรค์กว่านะครับทำให้คนฟังรู้สึกว่าเออยังมีไอเดียว่าเอองั้นจะทำยังไงดีนะครับแต่ว่าพอบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยมันเหมือนซ้ำเติมนะฮะให้มันยิ่งเราทำเราพลาดมาแล้วนะเราไปเจอผลที่มันไม่ค่อยดีมาแล้วเนี่ยโอ้มาเจอคำนี้เข้าไปยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะไม่ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะสนิทกับเพื่อนแค่ไหนนะครับต่อให้เราจะมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นไหมบอกแล้วนะครับไม่ยอมทำตามที่บอกเป็นไงล่ะนะครับก็ไม่น่าพูดนะครับคือเพื่อนนะครับน่าจะต้องรู้ตัวเองดีอยู่แล้วแหละวันที่มันเกิดข้อผิดพลาดไปแล้วนะครับที่กลับมาหาเราเนี่ยไม่ได้อยากจะมาให้เราซ้ำเติมนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะฮะว่าเราควรจะให้คำแนะนำเขามากกว่าหรือเปล่าหรือไปซ้ำเติมด้วยคำว่าเห็นไหมบอกแล้วนะครับข้อ2ครับทำไมถึงเลือกอันเนี้ยไม่เห็นชอบเลยคือความชอบนั้นเป็นเรื่องปัจเจกนะครับบางทีเนี่ยเราเพื่อนๆหรือแฟนเรานะก็อาจจะเลือกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเลือกทำงานหรือเลือกแฟนเนี่ยนะครับมันก็เป็นรสนิยมของเพื่อนคนนั้นนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบหรือไม่ได้ถูกใจเราเพื่อนที่ดีนะครับมันควรที่จะยินดีแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เพื่อนเราเขาได้รับหรือมีหรือหามาได้นะครับส่วนไอ้เพื่อนที่อาจจะต้องตั้งคำถามว่านี่เป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือไอ้คนที่มันใช้คำพูดว่าไม่เห็นจะดีเลยไม่เห็นจะชอบเลยไปเอามาทำไมอย่างเงี้ยนะครับคือบางทีเนี่ยอาจจะคิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับแต่เราควรจะต้องเลือกคำพูดที่ใช้นะครับเพราะว่าไอ้การไปลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่ามันเหมาะกับเขาดีกับเขาแล้วเขาเลือกเข้ามาเนี่ยมันอาจจะสร้างบาดแผลในใจของเขาให้เกิดขึ้นก็ได้นะครับต้องบอกกับตัวเองก่อนฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่านั่นคือของของเพื่อนไม่ใช่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องชอบเหมือนเพื่อนเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องมาชอบเหมือนเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเสียเพื่อนอย่าใช้ประโยคแบบนี้เพื่อนเลือกมานะครับจะดีจะแย่ยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องค่อยๆหาวิธีนะถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องอ้อมๆหน่อยเออขออนุญาตคุยกันตรงๆหน่อยได้ไหมอันเนี้ยที่เธอเลือกมานะมันเป็นอย่างนี้นะมันลองดูตรงนี้ไหมถ้ามีแบบนี้เธออาจจะชอบมากขึ้นหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะเธอลองดูไปก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องของเพื่อนเราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเพื่อนผ่านอะไรมาบ้างมีแบ็คกราวด์แบบไหนมาบ้างจะสนิทแบบไหนก็ตามก็ไปตัดสินเขาไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณหวังดีอยากจะช่วยแนะนำจริงๆเนี่ยก็ถามเขาก่อนดีกว่านะครับหรือว่าอาจจะอ้อมไปแนะนำหาหนังสือหรือบทความต่างๆส่งให้ก็ได้นะครับเพื่อนเนี่ยให้เขาคิดตัดสินใจด้วยเองอะไรที่มันแตกจากภายนอกเนี่ยนะฮะมันมีแต่ทำให้พังนะอะไรที่มันกระเทาะออกมาจากภายในเนี่ยมันจะได้สิ่งที่มันดีกว่าผมพูดหมายถึงสิ่งมีชีวิตนะลองดูไข่ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะเอาค้อนไปทุบโป้งเนี่ยแตกนะฮะมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นถูกไหมแต่ถ้ามันเกิดการฟูมฟักภายในเนี่ยแล้วมันกระเทาะออกจากเปลือกมาเองเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้ความคิดคนเราก็เหมือนกันแหละครับ
ราะฉะนั้นไปบังคับก็เหมือนเอาค้อนไปทุบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขาคิดได้เองเขากระเทาะออกจากเปลือกมาเองเนี่ยยั่งยืนกว่าเยอะนะครับประโยคต่อไปครับแค่นี้ไม่รู้เหรอไปอยู่ไหนมานะครับเรื่องแค่นี้ไม่รู้เหรอนะครับคือมันก็ไม่มีใครรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะฮะถูกไหมครับทุกคนก็ต้องมีเรื่องที่สนใจแล้วก็ไม่สนใจแตกต่างกันไปถ้าเราพูดอะไรออกไปแล้วเพื่อนเห็นว่าไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยถึงแม้อาจจะเป็นเรื่องดังอยู่ในกระแสแค่ไหนก็ตามเนี่ยอดทนอธิบายเพื่อนฟังสักนิดนึงนะครับไม่ใช่ไปสวนด้วยว่าแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอนะครับคือยิ่งถ้าพูดต่อหน้าคนเยอะๆนี่บางทีอาจจะมีอับอายกันได้นะฮะนั่นก็นั่นแหละครับเป็นอีกประโยคนึงที่อาจจะต้องระวังนะครับประโยคต่อไปนะครับอันนี้อาจจะแรงสักนิดนึงสำหรับผมนะคิดเองไม่เป็นเหรอนะครับโอ้โหผมว่าคือขนาดนี้นี่ประโยคนี้นี่พูดแล้วเหมือนเอาแบบตบหน้ากันเลยนะครับคือคำพูดแรงๆแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ควรจะพูดออกมากันตรงๆนะครับยกเว้นว่ามันเปิดใจกันแล้วแบบว่าเออมันจังหวะมันคุยกันได้จริงๆนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าไม่จำเป็นนะฮะคือเอาตามตรรกะเลยเนี่ยนะครับคือถ้าคิดได้เขาคงไม่ทำแบบนี้ถูกไหมครับก็เขาคิดไม่เป็นแล้วคุณจะไปทับถมเขาด้วยกันไปบอกว่าคิดเองไม่เป็นหรือแบบนี้เนี่ยระวังเสียเพื่อนนะครับแล้วมันอาจจะทำให้เขารู้สึกแค้นเคืองคุณไปซึ่งมันก็ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับอาจจะคิดเองไม่เป็นหรือเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าทำแบบนี้มันจะได้ผลแบบนี้ไหมแต่ถ้าทำแบบที่เธอทำอยู่มันมีความเสี่ยงจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคิดเองไม่เป็นหรือเปลี่ยนมาเป็นลองคิดดูนะมันจะเบาลงหน่อยใช่ไหมฮะความหมายคล้ายๆกันอยู่นะแต่ไม่แรงเท่านะครับประโยคต่อไปครับเรื่องแค่นี้ทำไมต้องคิดมากด้วยประโยคแบบนี้นี่ผมว่าหลายๆคนก็คุ้นๆนะฮะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องคิดมากด้วยคือบางเรื่องสำหรับเขาเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับคือบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะอยากปลอบใจนะฮะเรื่องแค่นี้ทำไมต้องคิดมากด้วยผมมีเพื่อนที่เป็นซึมเศร้านะครับเป็นโรค depression เนี่ยคำพูดแบบนี้เนี่ยเป็นคำพูดต้องห้ามเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะสภาพจิตใจไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งปกติบนโลกนี้นะครับก็เขาคิดมากนะก็มันกระทบจิตใจเขาเนี่ยคุณจะไปบอกว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยมันทำให้คุณกับเขาเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งแม่น้ำโดยอัตโนมัติเลยนะครับเรื่องแค่นี้ของเรามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆของคนอื่นก็ได้แล้วเรื่องแค่นี้ของเราเนี่ยมันอาจจะกระทบจิตใจหรือสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญอยู่ในระดับที่เขาเนี่ยหมดกำลังใจที่อยากจะใช้ชีวิตก็เป็นไปได้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเขาคุณไม่ได้อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเขาเนี่ยผมว่าก็ไม่ต้องยุ่งครับแล้วก็ไม่ต้องพูดประโยคนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนนะครับที่เขาตกอยู่ในสถานะที่ง่อยเปลี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังใจที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยเนี่ยเราไม่ควรจะเลือกคำพูดนี้ครับคืออยากให้เขาไม่คิดมากก็จริงแต่วิธีการเนี่ยเราต้องอ้อมกว่านี้นะครับซึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางสภาพจิตใจแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับไอ้เรื่องแค่นี้ทำไมต้องคิดมากด้วยสู้ๆนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปประโยคแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยคที่ยิ่งไปกดปุ่มทำลายตัวเองให้นะให้มันยิ่งรุนแรงให้อาการของโรคเนี่ยมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็หาทางหาโซลูชันคอยซัพพอร์ตเพื่อนดีกว่านะครับอะไรที่เขาอาจจะคิดมากอยู่ยังหมกมุ่นยังรู้สึกว่ามันทำร้ายตัวเขาอยู่เนี่ยนะครับก็คือสำหรับเราที่เราไม่ได้อยู่ในเกมนะเราไม่ได้อยู่ในปัญหาเนี่ยเราก็รู้ดีว่าทุกปัญหามันก็มีทางออกนั่นแหละนะครับแต่อย่าใช้คำพูดในเชิงที่ว่าแค่นี้เองเหรอทำไมต้องคิดมากด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ไม่คิดมากเนี่ยนะครับคือต้นตอของความสัมพันธ์ที่มันทำให้ความสัมพันธ์มันแย่นะครับเขาบอกว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ยต้องระวังคำพูดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคำพูดนี่แหละครับจะสร้างมิตรให้เราก็ได้สร้างศัตรูให้เราก็ได้แต่แน่นอนว่าผมก็เชื่อว่าก็คงเราทุกคนคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงไม่ใช่พระโพธิสัตว์เนาะคงไม่สามารถที่จะระวังคำพูดได้ตลอดเวลาถ้าวันไหนนะฮะจังหวะไหนที่มันพลั้งคำพูดไปนะฮะไปกระทบกระเทือนจิตใจคนอื่นบ้างเนี่ยผมว่าดีที่สุด
ต้องรู้จักขอโทษอย่างจริงใจด้วยเพราะว่าคงยากนะครับถ้ามันใช้ชีวิตแบบระวังตลอดเวลาเนี่ยก็เครียดอีกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่กับเพื่อนก็ไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยผมว่ามีไม่ต้องเยอะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเป็นเพื่อนนะฮะก็เป็นเพื่อนแบบที่จริงใจคุยกันได้มีความเข้าใจส่วนถ้าไม่ใช่เพื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนรู้จักนะฮะเป็นคนที่อาจจะมีส่วนร่วมในแต่ละจังหวะชีวิตบางอย่างเนี่ยหรือเป็นญาติผมว่าต้องจำแนกประเภทให้ถูกญาติอาจจะไม่ใช่เพื่อนเพื่อนร่วมงานก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราเจ้านายก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนเราเพื่อนคือเพื่อนนะฮะเพื่อนคือคนที่คุยได้ปรึกษาได้ลึกได้กว้างได้เหมือนคุยเรื่องลึกๆได้คุยเรื่องกว้างๆได้มีปัญหาอะไรกล้าที่จะพูดแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบนี้ต้องคิดให้ดีก่อนว่ามันเพื่อนหรือเปล่าเขาเป็นญาติแล้วเราเอ็กซ์เพคเราคาดหวังว่าเขาจะต้องคุยกับเราได้เหมือนเพื่อนไม่จริงเสมอไปนะครับยิ่งเราคาดหวังยิ่งเราคาดคั้นว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ตัวเราเองครับที่ทุกข์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรให้ระวังวาจาให้ดีแต่ถ้าพลั้งพลาดไปก็ขอโทษขอโพยกันผมว่ามันก็จะทำให้เราเป็นคนที่น่าคบหาน่าคบค้าสมาคมด้วยก็ฝากไว้นะครับถ้าถูกใจคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ผมกันด้วยแล้วก็ถ้าอยากติดตามจากช่องทางอื่นๆก็อย่าลืมนะครับมีขึ้นไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับ Facebook YouTube Spotify TikTok Podbean Podcast Google Podcast ต่างๆแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ